สวัสดีพี่น้องโอ้ยตายแล้วมีแต่น้ำแข็งจะไปจังไหนยกแว่นซะเถอะฝนตกพอมันแหลงหน้าอกสัวทู่เลยขายบ่ได้หรอกขาแห้งสั่นอยู่โอ้โหเอารถไปเสียเปลี่ยนไฟบนเปลี่ยนไฟเออเอาไปไฟตารถข้างที่มันส้นนั่นกองหิมะมันขาด ขาดอยู่หลอดนึงก็เลยสิเอารถไปเปลี่ยนเอาไปให้สร้างประจำบ้านนี่แหละเฮ็ดให้ขอบคุณพ่อใหญ่แต่รถเสียรถยังก็บ่ได้ไปโรงซ่อมดอกบ่ได้ไปร้านใหญ่ๆนะไปร้านนี่เขาเปิดอยู่บ้านแต่ว่าเขาเปิดแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะแต่เขาเปิดอยู่บ้านเขาเองแล้วก็เนี่ยเราก็เปิดร้านเสริมสวยพร้อมนะคะบริการดีเพราะว่ารถมา ตั้งแต่มีปัญหามานี่เมื่อนั้นก็สตาร์ทบ่ติดก็โทรเอิ้นเราก็ไปซอยอยู่หน้าห้างไปจอดอยู่ข้างบ้านเราอีกก็สตาร์ทบ่ติดแล้วก็ซอยอีกคันมันบ่หลายจังซี่เราก็บ่เอาเงินจังซี่นะคันมันหลายแล้วจังเอาเงินจังซี่นะแบบเฮ็ดนํากันมาตั้งแต่รถของแม่พ่อใหญ่พุ่นฮู้จักกันมาบ่แม่นหน่อยๆปี30 40ปีเนาะจนเฒ่าทั้งคู่ล่ะ ตั้งแต่รถบ้านรถของเงินแม่งาเพราะว่าแม่ของพ่อใหญ่เนี่ยเพิ่นสิมีรถเต่าแม่ไม่ได้เอิ้นรถเต่าแกะขี้ดังเป็นรถเต่ายี่ห้อวอลโวของเพิ่นน่ะและหลังจากหันกสิกรรมมาซื้อกับเขาเอาไฟไปเปลี่ยนซะก่อนเอารถไปใส่ไฟซะก่อนนะคะปกติเฮาก็ซื้อแล้วแต่มื้อวานแล้วแต่ว่าพอดีสร้างเพิ่นมาวันศุกร์ย่ํามื้อเช้าเด้อจังเอามาเฮ็ดซั่นก็เลยซั่นก็เลยบอกกับพ่อใหญ่ว่าก็ซั่นก็ไปวันศุกร์เทื่อเดียวก็อีกคันออกบ้านหลายเทื่อมึงที่ คนบ่แอวหักไหลสุดได้จังไหนเบิ่งเลยนี่ล่มลงนี่บ่ธรรมดา มาแล้วก็บังบัดนี้บ่เห็นฮอดทางสิออก มันมาแบบ ปุบปับเนาะมันก็เป็นจังซี่แหละรถเมย์ไปในเมืองมึงบ่ได้กินกูดอกฟังนี่ว่านี่กูบ่ไปยืนแล้วไปหามึงเอ้ยมึงแน่ตกข้าวเดียว บินเสียแม่นตะดัน Don't go first ดังมันเป็นตาเฝ้าก็ย่าเฝ้าย่าสารแน่คือหลายบ่เห็นในเทแรกนั่นรถนั่นกันบ่บอกผู้นึงเป็นผู้ขับผู้นึงเป็นตาก็ทั้งว่าเห็นว่ารถแท็กเตอร์มันเฮ็ดงานหนักน้ำท่วมมันละลายแล้วก็ฝนก็ตกมันไปบ่ทันเพราะว่าหิมะก็ตกทับหูน้ำเนาะมันก็ไปบ่ได้ซะแล้วบัดนี้โอ้นิดหน่อยนักเรียนทัศนศึกษาย่างน้ำกลนกันแตกวุ่นๆอยู่ค่ะศาสนาศึกษาแล้วก็มาเล่นกีฬาเป็นทีมอ้าวจวดน้ำท่วม
บริษัทออริเฟมอยู่นี่ถ้าผู้ใดใส่ออริเฟมแม่หน่อยบ่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของออริเฟมโอ้โรงเรียนเฮ็ดเป็นโรงเรียนนั่นบ่แม่หน่อยเฮ็ดงานไกลเป็นบริษัทน่าจะเป็นบริษัทก่อสร้างหรือรับเหมาหยังสักอย่างครับแสดงว่าเขาเซารัฐบาลข้างในเหมาะเลยคือว่าเป็นบ้านอยู่ได้เลยในโรงเรียนนะอยู่ได้หลายครอบครัวเลยห้องนงห้องน้ำมีพร้อมสำหรับเพียบครั้งแรกด้วยนี่แต่มาอยู่สวีเดนยิลีมาแต่เห็นนี่แหละแม่น้อยบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้เนี่ยหิมะสิตกหนักตกนานตกโดนสังเกตจากหมากหมอกมักไหมนี่แม่นี่หรือมันละลายแล้วมันก็ไปว่าใดเพราะว่าหิมะตันมันเนาะน้ำก็ได้ยังบ่เข้าห้างเข้าไปเฮ็ดรถสักก่อนเขาจังสิเข้าห้างไปทางบ้านแม่จ่อยด้วยนี่แยกเดียวกันแต่ว่าคนละซอยกับบ้านแม่จ่อยลูกแฝดแต่ก่อนนั้นนั่งมีบ้านอยู่ทางบ้านแม่ปูบ้านนี้มันหลังน้อยนั่งมีลูกแฝดนั่งก็เลยมาซื้อทางนี้มันใหญ่มันหลังใหญ่กว่ากันโอ้ทั้งเบาทั้งหาวผ่านมุมนี้ก็ขึ้นฮอดไม่ใหญ่เก่าบ้องเราพักรักษาตัวก่อนเราสิใจขาดก่อนเราสิตายตึกนี่ค่ะที่ไม่ไงเราอยู่ก่อนเราใจขาดไปข้างบ้านน้องไส้พะไงเดี๋ยวก็เลี้ยวแหละลั่นซ่อมรถรถสายสวิตมันพาข่อยมาพี่แหละพี่น้องมันบ่พาข่อยกลับไปบ้านเลยโค้งตีลังกาปิ่นหน้าปิ่นหลังโยฮามันเลยเนสตาวะนั่นซาซาแน่แง้มเขาโค้งสอนบ่จื้อนั่นโค้งกินเล่นเขาอยู่สอนบ่จำแง้มโค้งแง้มใดนี่สอนบ่มีจำมันเป็นความเคยชินน่ะพี่น้องเราเคยขับแบบนี้จังว่ามันสิพาดสิกดอุบัติเหตุหลายเทื่อนะยังเทื่อรถสวนมากก็บีบแต่ใส่จนเสดตายไปขับมาแต่ชาติใดนะกูสิกินโค้งกินเล่นเขากูก็โค้งไงบ่แก้ไขจักเทื่อเป็นนิดหน่อยก็บ่กอกลงหัวสอนบ่จำเถียงนี่บัดนี้ยามเกิดเหตุตะตี้ตะเหลือฉันนั่งขับรถอยู่กับมึงขับแล้วมึงต้องดูแลรถกูบ่ได้ขับมึงขับตัวมึงจังสิฮู้จักกดมึงฮู้จักกดอยู่ตัวหานั่งเชียร์ก็ใส่กันอยู่ในรถจะได้พี่น้องจะบ่ได้เห็นแต่ฉากดีๆได้ฉากเบื้องหลังจะมีคันแช่แห่เม็ดกินนุ่มเลยเอาไปน้ำกันไว้ประเดี๋ยวจำสร้อยกับบ้านเขาไปได้ได้นี่แค่บ้านแม่จ่อยตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปสุดถนนแล้วก็เลี้ยวขึ้นซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบนึง
เป็นทั้งร้านตัดผมเห็นบ่นั่นร้านตัดผมน้ำแล้วก็ร้านซ่อมรถน้ำค่ะเขาเปิดอยู่ในบ้านเลยร้านตัดผมเพิ่นซื้อร้านบ่สตันนะแฮนี่ซื้ออันหั่นซ่อมอันนี้ซื้อร้านตัดผมน้อยเพิ่นลงมาเปลี่ยนมานี่ไปวันนี้นั่งถ่ายอยู่ประมาณชั่วโมงนึงอยู่แหละมันต้องถอดไม่น้อยนั่งอยู่ในรถเขาขับเขาไปซ่อมอยู่ตรงนั้นมองซ่อมรถข่อยก็บ่ออกข่อยคานข่อยหนาวข่อยเนาะเธอออกมากินกาแฟแม่คนนั้นซ่อมมาเธอมีกาแฟให้นะนี่ในร้านมาซั่นบ่ซั่นบ่เอาหยังหรอกซั่นหนาวยกอันแบตเตอรี่ออกเปลี่ยนหลอดไฟให้เช็คอันนู้นอันนี้ให้ว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ก็เช็คให้แล้วก็ว่าเป็นหยังแล้วก็หมุนน็อตหมุนหยังเขาให้ใหม่ก็ดังแอดแต่ว่าโอ้เสียงกันอ๋อแดนซัมบอกรมอันเนี่ยปัดน้ำฝนอยู่ข้างหลังกระจกหลังมันฝืดว่ามันเสียงยังแอดคันเลี้ยวขวามือนะตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือบ้านแม่จอยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านใหญ่ค่ะตายเรียบร้อยแล้วบ้านนี้ค่าเฮ็ดนะร้อยเดียวซื้อหลอดไฟแพงกว่าค่าเฮ็ดพี่น้องนี่แค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วสำหรับรถที่ส้นการที่ส้นนั้นกองหิมะนั้นผ้าข่อยข้างโคกอยู่เลยนะอันสร้างเขาก็ซ่อมให้น้ำเนี่ยสร้างอันสร้างนี่เขาก็เบิ้งให้เขาเพราะว่าเป็นหยังพี่ใหญ่บอกว่าไม่มีฉันพากันไปบัดเหตุบัดนี้เพิ่นก็เลยว่ากันฟังบัดนี้พี่ใหญ่นั้นเพิ่นก็เลยลงไปเบิ้งอยู่ใต้ห้องเครื่องรถไถเนาะเพราะว่าเพิ่นขับเข้าไปมองจอดรถมองล่องรถมองซ่อมรถเพิ่นน่ะมันจะล่องไปข้างล่างได้เห็นมั้ยมีห้องใต้ดินที่ซ่องใต้ทึกท่องเครื่องรถได้เห็นมั้ยมันน่อยเอิ่มบ่ถือเพิ่นเลยว่าบ่มีหยังเสียหายเพิ่นขึ้นมาเว้าบอกกันบ่มีหยังเสียหายเพิ่นก็เลยมาซ่อมไฟนี่ล่ะเพิ่นก็เลยหมุนนั่นหมุนนี่ขยับนั่นกันนี่ให้ใหม่มันเคลื่อนนิดหน่อยแบบมันกระแทกแห้งอยู่เนาะใครแต่ว่ามันกระแทกอยู่ซึ่งกองหิมะที่แรกมื้อแรกก็บ่เจ็บดอกมื้อ2มาจังพากันเจ็บบ่าผ้ากินผ้าล่าอยู่2มือก็เลยเศร้าไข้อยู่เจ็บย้อนสายเบลมันลังแหละพี่น้องตอนที่ว่ารถมันกระตุกเนาะเสร็จซับเรียบร้อยแล้วบาดนี้